โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึงกิ๊งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนใช่แล้วเราก็เสือกยอมเรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอ่ะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เท็ดคะบอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลิกกูเจ็บครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอาลิงปาเดของอะไรกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่พม่ามึงมาหากูหน่อยดิกูอยู่มาเลยอ่ะตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียวช่วงเนี้ยพี่เทศต้องเดินทางไปอัดเสียงนักร้องหลายประเทศอ่ะนักร้องเนี่ยสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปะวะที่เขาจะกิ๊กกันน่ะมึงก็คิดมากตามมี่อ่ะร้องเพลงคิดมากอ่ะมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอมึงเคยคิดป่ะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะข้ามเส้นแม่งเลยกูไม่อยากเป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัวไปกินเบียร์ห้องกูกันเสร็จโจรชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อน